ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราเรียนคำศัพท์คำว่าโศกนะภาษาไทยคำว่าโศกก็ภาษาพม่าบอกว่าภาษาพม่านี้แยกไว้สำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายไม่เหมือนภาษาไทยนะคำว่าโศกภาษาพม่าสำหรับผู้หญิงก็แปลว่าอปิว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 แปลว่าโศกผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นโศกก็ใช้คำศัพท์ว่าอปิว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 ถ้าผู้ชายที่เป็นโศกก็ใช้คำศัพท์ภาษาพม่าว่าลูบิว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 แปลว่าชายนุ่มแปลว่าคนโสดเหมือนกันที่เป็นผู้ชายนะถ้าแบบสาวแก่หรือว่าโสดที่แบบสาวแก่หรือว่าผู้สูงอายุที่แบบคนโสดก็ใส่คำว่าภาษาไทยภาษาพม่าคำไทยนี่ใส่คำว่าจี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 แปลว่าใหญ่นะก็บอกว่าสาวใหญ่หรือว่าโสดใหญ่ก็ภาษาพม่าพูดว่าอปิวจี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 แปลว่าโสดใหญ่หรือว่าสาวใหญ่นะถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นโสดอายุมากก็บอกว่าลูบิโอจีลูบิโอจีลูบิโอจีแปลว่าหนุ่มใหญ่นะก็ลูบิโอจีลูบิโอจีต่อไปว่าภาษาไทยคำว่าแม่ไม่หรือว่าพ่อไม่ก็บอกว่าแม่ไม่นี้ภาษาพม่ามีอยู่หลายแรงคำศัพท์นะมีอยู่หลายแรงคำก็แม่ไม่ก็ภาษาพม่าพูดว่ามุกโซมะ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 แล้วต่อไปว่ามีตะเลงกว่า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 นี้หมายถึงสามีที่เคยแต่งงานคนที่เคยแต่งงานผู้ชายคนนั้นยังไม่แต่งนะยังไม่แต่งแต่ยากันแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีสามีก็เรียกว่าตะเลงกว่าเรียกว่าตะเลง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 นี้หมายถึงต้านี้หมายถึงติดหมายถึงหนึ่งเลนี้หมายถึงผัวหรือว่าสามีกว่านี้แปลว่าห่างกันไปหรือว่าหย่ากันไปหรือว่าเลิกกันไปเลิกกับผู้ชายที่เคยเป็นผัวก็หย่ากันเลิกกันก็เรียกว่าผู้หญิงคนนั้นเรียกว่าตะเลงกว่าตะเลงกว่าตะเลงกว่าแล้วมีอยู่ว่าตะคุลัดตะคุลัดตะคุลัดภาษาพม่ามีอยู่ว่าตะคุลัดก็แปลว่าตะคู่นี่ไม่ถึงตะนี่หมายถึงติดหมายถึงหนึ่งคู่นี่แปลว่าอันลัดนี่แปลว่าเว้นอยู่เว้นเป็นหนึ่งอันที่ยังขาดอยู่ผู้หญิงที่ยังไม่ได้เลิกกันผู้หญิงที่แต่งงานแล้วยังไม่ได้เลิกกับสามียังไม่ได้หย่ากับสามีแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเขาเรียกว่าตะคู่ลัด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 ก็รวมแล้วคำว่าแม่ไม่แปลว่ามุกโซมะอันนี้สามีที่ตายไปนะสามีที่ตายไปแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเรียกว่ามุกโซมะนะสามีที่ยังไม่ตายแต่หย่ากันแล้วเลิกกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เรียกว่าตะเลง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 กว่าไม่ถึงหย่ากับผู้ชายที่เคยเป็นผัวก็
ผู้ชายในคนของคนนั้นเลิกกันแล้วหย่ากันแล้วเขาเรียกว่าตะเลียงกว่าตะเลียงกว่าแล้วมีอยู่ว่าตะคุลัดตะคุลัดตะคุลัดแปลว่าสามีมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็บอกว่าตะคุลัดตะคุลัดที่นี้สำหรับผู้หญิงนะต่อไปว่าพ่อไม่พ่อไม่ก็บอกว่ามุกซูโบนะมุกซูโผ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 แปลว่าพ่อไม่แต่ถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงนี้คำแรกมีอยู่ว่ามุกซูมุกซูนี่หมายถึงนักล่านะลากสัตว์ในป่าของคนหนึ่งเขาเรียกว่ามุกซูเมื่อกี้ก็แม่ก็มีอยู่คำว่ามุกซูเหมือนกันมุกซูนี่แปลว่านักล่าทีนี้ลงท้ายด้วยคำว่ามะหมายถึงเป็นเพื่อหญิงนะก็ลงท้ายด้วยคำว่ามะก็แปลว่าแม่ไปแปลว่ามุกซูมะแปลว่าแม่ถ้าเป็นลงท้ายด้วยคำว่าโผหมายถึงเพศผู้นะก็บอกว่ามุกซูโผมุกซูโผมุกซูโผแปลว่าพ่อแม่นะแต่ผู้ชายนั้นไม่มีคำว่าตะคุลัดไม่มีคำว่าเมียที่แบบเลิกกันหย่ากันแล้วแต่เมียคนนั้นยังไม่แต่งก็ไม่ได้เรียกว่าอันนี้มันไม่มีภาษาพม่ามันไม่มีสำหรับคนผู้ชายแต่ก็สำหรับคนผู้หญิงมีอยู่นะสามีแต่งไปก็แปลว่ามุกซูมะสามียังไม่แต่งเลิกกันยากันแล้วแต่ยังไม่มีเมียยังไม่มีผัวใหม่เขาเรียกว่าตะเลียงกวาเขาเรียกว่าตะเลียงกวานะตะเลียงกวาสามียังมีอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ใช้คำว่าตะคุลัดตะคุลัดตะคุลัดนะอันนี้เกี่ยวกับสำหรับผู้ชายผู้หญิงที่แบบคำว่าโสดคำว่าโสดคำว่าพ่อแม่พ่อแม่แม่ไม่พ่อแม่นะ